สวัสดีครับทุกคนวันนี้การจะมาทําคลิปเปิดกลุ่มกระเป๋าพวกกระเป๋าที่ผู้ชายใช้จริงๆผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะมันใช้ได้ทั้งยูนิเซ็กซ์เลยอะไรเงี้ยสไตล์ที่การใช้ส่วนมากก็จะเป็นพวกแบบสตรีทเป็นพวกมินิมอลอะไรเงี้ยก็มาเริ่มใบแรกกันเลยนะฮะก็อันนี้เป็นใบแรกนะคะใบนี้เป็นของมันเขียนว่า Peace Maker อ่ะซื้อมาจากเอแลนตอนไปเกาหลีรอบ2ใบนี้ราคาประมาณ 20,000 กว่าวอนตกประมาณ 5-600 บาทประมาณนี้แล้วก็พอไปเห็นใบนี้ก็เลยซื้อมาเลยโดยที่ไม่ได้ลังเลเลยว่าเฮ้ยมันแพงไปไหมแต่คือจริงมันก็แพงนะแอบแพงกลับมาคิดดูแต่คือใช้จนแบบเก่ามากคุกมากเห็นป่ะค่อนข้างจะสีเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็จะออกเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะเธอเบดเบดป่ะมันเบดหรือไม่ก็น้ำตาลเบดน้ำตาลอ่ะแล้วก็มันจะเป็นแป๊ะๆอย่างเงี้ยทุกคนแบบไอตอนข้างในนี้ก็จะเป็นใส่ได้2ช่องทุกคนก็จะเป็นช่องแบบช่องเล็กเท่ว่ะมันมีตาข้างในด้วยใช่จะมีตาอันด้วยแล้วก็ข้างในก็เป็นช่องเล็กอันนึงแล้วก็ช่องใหญ่อันนึงประมาณนี้ต่อไปนะครับใบต่อไปใบที่2ก็จะเป็นใบนี้ก็ชอบมากเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานมานี้เลยเป็นชื่อแบรนด์ Freaky Daddy อันนี้ซื้อมาจากใน IG นะทุกคนใบนี้ก็ราคาประมาณ390บาทนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแป๊ะๆเหมือนกับเมื่อกี้เลยนี่เป็นแป๊ะอันนึงแล้วก็ข้างในก็จะมี2ช่องเหมือนกันเลยแล้วก็ทรงแบบเดียวกันก็คือสะพายข้างอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ขนาดก็พอกันเลยคือจริงๆมันคล้ายกันมากเลยเว้ยเนี่ยมันคล้ายกันเลยแค่เปลี่ยนสีแค่คนละสีอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าแคนวาสคืออันนี้มันจะหนากว่ามากๆเลยเขารู้ว่าทำไมถึงต่างกันเพราะว่าใบนี้ซื้อที่ไทยได้ใบนึงก็ไม่ซื้อที่เกาหลีอ่ะฮะนี่คือข้อที่ต่างตามนั้นใบต่อไปอันนี้ก็มาจากร้านเดิมเหมือนกันครับFreaky Daddy เหมือนกันก็ใบนี้นะครับมันจะสะพายได้แบบสะพายข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรสะพายเงี้ยมันจะสะพายแบบคล้องคอสะพายแบบคล้องคอได้แล้วก็มีซิปข้างหน้าเป็นซิปใส่พวกบัตรใส่อะไรของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีแปะเป็นช่องใหญ่นี่เป็นช่องเดียวเลยนะไม่ได้มีช่องเพิ่มเล็กๆเพิ่มอันนี้จะมี2สีไว้เป็นสีเขียวกับสีแดงอีกอันนึงต่อไปอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบห้อยคอเหมือนกันอันนี้มาจากร้าน Get Lit Easy อันนี้ก็เป็นร้านใน IG นะครับก็อันนี้เป็นกระเป๋าที่ช่องใส่เยอะมากทุกคนเยอะมากๆคือข้างหน้าเห็นป่ะเป็นช่องเล็กอ่ะเป็นตีนตุ๊กแกใส่ได้อีกช่องนึงแล้วก็เป็นซิปข้างหน้าอีกทีนึงก็ใส่ได้เยอะมากเว้ยแล้วก็ข้างๆอีกเห็นป่ะข้างๆเนี้ยก็ใส่ได้อีกคือเนี่ยข้างหลังก็มีช่องใส่บัตรอีกอันนึงคือมันใส่ได้เยอะมากๆเว้ยเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนแนวมาห้อยแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะขอสวัสดีเนี่ยประมาณนี้แต่คือชุดมันอาจจะยังไม่เข้าไงนี่มันก็ห้อยแบบห้อยข้างๆเป็นแนวแบบสตรีทแนวสตรีทเพราะว่าวัยรุ่นสมัยเนี่ยนิยมมันจะตายแนวเนี่ยห้อยคอเชือกเนี่ยเป็นแนวสตรีทเยอะๆใบต่อไปนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าสะพายเอ้ยเป็นกระเป๋าคล้องคอเหมือนกันอันนี้มาจากร้าน Space Spec อันนี้ก็เป็นร้านใน IG นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้อันนี้ก็จะมีช่องเดียวแบบเรียบๆเลยสีดำแต่ว่าร้านนี้เขามีหลายสีมากเว้ยก็คือสามารถไปดูได้นะทุกคนโอเคครับใบต่อไปใบนี้ซื้อมาจากที่ยูนิโคนะครับอันนี้จะเป็นผ้าล่มครับสีขาวคือมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันแล้วก็ซิปตรงนี้คือเป็นซิปที่แบบค่อนข้างแข็งแรงเลยทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะมีช่องแค่ช่องเดียวก็คือช่องนี้นะไม่ได้มีช่องแบบช่องเพิ่มอะไรเท่าไหร่ข้างหลังไงข้างหลังมีช่องไม่ใช่อ้าวใช่เหรอเขาก็มีใบนึงจริงเหรอเขาคิดว่าข้างหลังมันเป็นแบบแปะสวยๆงามๆอ่ะเป็นแปะเสียมทําอ่ะนี่ทุกคนข้างหลังมันมีช่องด้วยข้างหลังมันมีช่องด้วยเห็นป่ะสายมันก็สามารถแบบปรับได้อะไรอย่างงี้โอเคครับใบต่อไปใบนี้ซื้อที่ร้านแฟรงค์นะที่สยามแต่ว่ามันเป็นชื่อแบรนด์ว่าแจ๊บแฟรงค์มันมีขายใน IG ด้วยทุกคนแต่ว่าคือตอนแรกที่ไปเห็นเลยอ่ะแล้วก็คือซื้อมาเลยเว้ยแบบชอบมากแต่ว่าพอเอามาใส่จริงแล้วมันใส่แบบใช้ไม่ได้บ่อยอ่ะสีมันค่อนข้างจะเด่นไปนิดนึงอันนี้มันใส่ได้ทั้งหมด3ช่องนะครับข้างหลังอ่ะใส่ได้2ช่องเป็นซิปทั้งหมดเลย3ช่องนี่เป็น2ช่องเล็กแล้วก็เป็นช่องใหญ่อีกช่องนึงอันนี้นี่เวลาสะพายมันก็จะออกแนวแบบจริงๆจริงๆอ่ะมันสะพายไว้ข้างหลังนี่เว้ยจะเท่มากแบบจะเท่จริงๆแนวแบบเจแปนิสบอยจริงเท่จริงก็เลยซื้อมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวใช้ครั้งเดียวเองมั้งมันไม่ค่อยเข้ากับเสื้อผ้าเธอไงใช่ใบต่อไปครับใบนี้คือใช้บ่อยมากปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่แบบเวลาไปไหนที่แบบใกล้ๆบ้านก็จะใช้ใบนี้เพราะว่ามันสะดวกใบนี้ราคาเท่าไหร่นะตอนซื้อมา
1,000 กว่าบาทประมาณ 1,000 กว่าบาทใช้คุ้มราคาแล้วอ่ะใช้แบบเกินราคาไปเลยจริงๆมันสีดำล้วนแบบดำเลยแต่ตอนนี้คือแบบมันมีรอยอะไรแบบมาเยอะมากๆแล้วซึ่งใบเนี้ยจุดเด่นของมันเลยคือช่องใส่มันเยอะมากๆเลยทุกคนเนี่ยมีช่องข้างหน้าแล้วก็ช่องตรงกลางก็ใส่ได้อีกเยอะมากแล้วก็ข้างล่างมันสามารถขยายกระเป๋าออกมาได้อีกเนี่ยขยายออกมาอีกแต่ว่าไอ้ที่ขยายมันเป็นสีฟ้าก็เลยดูแบบไม่งั้นจะได้เปิดตลอดแล้วเปิดทิ้งไว้เลยมันมี2สีด้วยมั้งหรอมีสีอะไรสักอย่างอีกสีนึงอ่ะหมายถึงว่าข้างในอ่ะนะเอออ๋อต่อไปครับใบนี้ซื้อมาจากร้านฟิล่าตอนนั้นไปเดิน Power Buy หรืออะไรนะ Super Sport หรือสักอย่าง Power Buy ขายอันเนี้ยPower Buy ตอนนั้นไปเดิน Super Sport เว้ยแล้วก็เจอใบนี้แล้วก็เฮ้ยสวยดีเพราะว่าเมย์แบบเฮ้ยก้านดูสีใบนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก้านก็เลยบอกว่าเฮ้ยสวยดีว่ะก็เลยจะซื้อแต่ตอนนั้นไปแล้วมันไม่มีของพอดีป่ะตอนนั้นอ่ะดูหลายที่ก็ไม่มีเอ๊ะแล้วเราซื้อมาตอนไหนวะใบเนี้ยซื้ออีกที่นึงซื้ออีกห้างนึงคือตอนนั้นหาไม่มีใช่ป่ะแล้วพอไปอีกห้างนึงแล้วมันก็เหลืออาจจะใบสุดท้ายพอดีมั้งถ้าจำไม่ผิดใบนี้ก็จะคล้ายกับใบสีส้มตรงที่มันใส่ได้ไม่ทุกโอกาสมันใช้ได้ไม่ทุกโอกาสอ่ะมันจะเป็นสไตล์เดียวกันอันนี้มันก็จะแบบเท่ๆเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเจแปนิสบอยแล้วก็มันจะใส่ได้หลายช่องข้างหลังมีอีก1รูแล้วก็เป็นช่องใหญ่อีกแล้วก็เป็นช่องน้อยตรงนี้อีกนะอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันสีดำนั่นแหละคือมันใส่ของได้เยอะมากเว้ยตรงนี้มันจะเป็นตีนลูกแกนะแปะๆตรงนี้ใบต่อไปใบนี้ซื้อที่ซีคอนครับใบนี้รู้สึกว่าจะมี2สีป่ะใบนี้ราคาเท่าไหร่นะเธอ250 250บาทเองใบนี้คือผ้าแบบผ้าหนามากเป็นผ้าแคนวาสใส่ของได้เยอะมากๆด้วยแต่ว่ามันจะมีซิปตรงกลางทุกคนตอนแรกจะตัดออกแต่ไม่ได้ตัดออกทีเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซิปอย่างเงี้ยใบเนี่ยคือคนถามเขาบ่อยมากเลยนะเว้ยใช่คือมันสวยมากเว้ยคือมันแบบถืออย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายข้างนี้ก็ได้ผ้าหนาผ้าดีใส่ได้กับทุกเสื้อผ้าเลยเพราะว่ามันเป็นสีดำไงมันคือสีน้ำเงินมันคือสีกลมสีดำก็คือสีกลมสีดำอดีตสีกลมมั้งงั้นอะสีดำอันนั้นก็คืออดีตสีดำปัจจุบันสีเทาไม่นับสีดำจริงแต่ว่ามันก็ใช้กับเสื้อผ้าได้หลากหลายทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบสีค่อนข้างเข้มไงก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับกระเป๋าที่ก้านเอามาให้ดูในวันนี้ก็นี่คือกระเป๋าทั้งหมดที่ก้านมีแหละจริงๆส่วนตัวคิดว่ามันจะเยอะมากเลยนะเพราะว่าเวลาแต่งตัวเวลาอะไรอย่างเงี้ยก้านต้องเลือกกระเป๋าแบบค่อนข้างนานอยู่อะเลือกกระเป๋าให้มันเข้ากับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงมีบางใบที่แบบรู้สึกว่าอยากจะสะพายใบนี้วันนี้แต่คือมันไม่เข้ากับสีเสื้อผ้าที่ใส่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยไปสะพายใบนู้นดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าใครดูแล้วแบบชอบใบไหนก็สามารถไปซื้อตามได้คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย